ขณะท่านป่าไม้จังหวัดมายังติดใจยังอยากจะมาฟังหลวงปู่ฟังให้เทศได้ฟังมาฟังธรรมธรรมดาท่านป่าไม้จังหวัดไม่ค่อยได้ไปไหนมีก็ท่านกับหลวงปู่ฟันแล้วก็มาตั้งแต่วันแรกมานี่คุณนายท่านชอบอยู่แล้วพอมาวันหลังเลยชวนคุณนายมาเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมานี่คิดว่าว่างๆท่านก็คงจะมาได้ทราบว่าได้ทราบว่าคุณอยู่นี่ก็ยิ่งจะมาแล้วทีนี้ตาจะไปพักก็ไปให้เหลือคนเดียวให้เหลือคนเดียวพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปโธธัมโมสังโฆเอาแขวนไว้ในใจลำสบายดีมันไม่ลืมเอาแขวนไว้ที่นอกมันลืมแล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตและจิตใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีจะขอทุกคนถวายสกลและกายวาจาใจเป็นข้าเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี้รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายกลายน้ำมูกใสในสกลละกายสกลละวาจาสกลละใจของข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณถือนั่นหมดเท่านั้นละการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่ค่อยได้ทั้งตัวเออก็โวหารของเราก็โวหารของเราเราเลื่อมใสยังไงเราก็ยอมตัวลงอย่างนั้นแล้วมันก็สุดท้ายภาษาบาลีเราแปลมันแปลไม่ได้แปลลำบากเหมือนกันพูดถึงชอบตลาดของขังพุทโธอยู่ในจิตไปไหนตลอดนี่ได้หมดได้คุ้มครองหมดได้คุ้มครองคุ้มครองเอาแขวนไว้ก็ดีเพราะเป็นธงชาติเมื่อเห็นอันนั้นแต่อย่าไปเมื่อแขวนคออยู่อย่าไปดื่มสุราเมรยะข้ามหัวท่านนะบาปแขวนคอแล้วก็ดื่มสุราข้ามหัวท่านผมคิดแบบหลวงปู่แล้วไม่แขวนเลยฮะผมคิดแบบหลวงปู่แล้วผมเลยไม่มีการแขวนเออไม่แขวนก็ดีน้องบ่อยหลวงแขวนแต่ไม่เคยไม่เคยเด็ดคนทิ้งต้องพ้นออกนะอยู่ในจิตพุทโธอยู่ในจิตตลอดเวลาจะไปแขวนคอดื่มเหล้าเนอะหยุดแล้วหรือยังเหล้าไม่เคยดื่มเออดีมากสาธุไม่เคยดื่มมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่เคยดื่มเหล้าเรารู้ความทุกข์เออรู้ทุกข์รู้ได้มันก็ไม่ยากคนหนุ่มๆอย่างนี้ไม่ดื่มเหล้าแล้วมันไม่มีปัญหาอันอื่นปฏิบัติง่ายๆแหละกาเมสุเมชฌาจารย์ก็เว้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหานี่คือไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ดีอย่างไม่ประจบสอพอเขาที่เขาร่วมกินวงกันเขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ตามเขาจัดการก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีก็ตามได้ดีที่ไม่เป็นธรรมมันก็ไม่เอาละมันไม่กีรังยังยืนหรอกได้ดีในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมครับแล้วก็ดูแล้วเราก็รู้สึกก็สุขใจพอสมควรว่าไม่ไปมั่วในสิ่งที่ไม่ถูกเรื่องอะไรนัตถิพาลาปรินายกาคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าปันทิตาปรินายกาบันทิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้าบันทิโตคลมาวสังบันทิตเท่านั้นเป็นผู้ครองเรือนบรมศาสดาสอนหมดใครจะไปจบสพได้ดีด้วยการไปจบสพสักเพียงไหนก็ตามแต่ไม่เจรังยั่งยืนหรอกไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งละเพราะเป็นของไม่บริสุทธิ์เราไปตามบริสุทธิ์ยกอุทาหรณ์อีกคนหนึ่งควรจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างในสมัยรัชกาลที่5ตลอดถึงที่6พอถึงสมัยรัชกาลที่6ที่7ท่านก็จกเกษียณนายฮองวิจารณรงค์อยู่ที่จังหวัดอุดรเป็นจ่าสารสมัยนั้นเขาให้เงินเดือน30บาทที่นี่รัฐบาลจะให้ขึ้นอีก
ท่านก็ยกมือใส่หัววิชากระผมขนาดนี้แล้วกระผมได้เพียงนี้แล้วก็พอใจแล้วกระผมไม่เอาอีกหรอกเขาขึ้นเงินเดือนให้ไม่เอาพอดีก็วิชากระผมกระผมก็สันโดษพออยู่แล้วในโลกนี้มีเห็นคนเดียวในโลกของอุดรในโลกคนทางอื่นเราไม่เห็นโลกอุดรมีคนเดียวเท่านั้นวิชาของกระผมก็เพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับวิชากระผมแล้วเป็นจ่าสารให้ผม30 บาทแต่ผมก็ทำไร่ทำนาพออยู่พอกินอยู่แล้วให้กระผมอีกกระผมก็ไม่เอาดอกมีคนเดียวเท่านั้นเป็นจัดซื้อสุราไม่กินพอเลิกงานมาแล้วก็บ้านอยู่รอบเมืองอุดรอยู่ชานเมืองอุดรถอนกล้าช่วยลูกๆเพราะลูกทำนาดื่มสุราหมู่เขาชวนดื่มสุราก็จงถามทวารหนักของเราดูถ้าทวารหนักของเราดื่มเราก็จะให้ดื่มไปถามมันดูสิแกพูดได้พูดกับเพื่อนเพราะถือเป็นสายกันไม่ดื่มใช่เลยสุราแล้วเป็นหมอโบราณหมอยาสมุนไพรคนจนแกไปรักษาหายแกก็ไม่เอาถ้าเขาไม่มีคนที่รวยเขาให้เท่าไรแกก็เอาเขาไม่ให้แกก็ไม่เอาจะไม่ตั้งราคาคนนับถือมากในชานเมืองนั่นซื้อค่ะที่นี่วิดาของเราอีกเป็นคนซื่อสุจริตสมัยเราเป็นเด็กอายุ16 ปีต้มเกลือสินเทากับบิดาเอ๊ะเราจะลองบิดาของเราดูคุณพ่อแต่เราพูดภาคอีสานไม่ได้พูดอย่างนี้คุณพ่อเราจะโง่ตายทำไมแล้วประกอบดินทรายใส่ด้วยผสมกับเกลือของเราให้มันมีน้ำหนักลองพ่อดูลองบิดาดูเออได้ตั้งหมื่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเอ๋ยเป็นทางทุจริตทีนี้เรามาเกิดเลื่อมใสบิดาของเราเออน้ำตาไหลเลยบิดาเป็นคนซื่อจริงๆเราทดสอบบิดาของเราได้ตั้งหมื่นตั้งแสนพ่อก็ไม่เอาลูกเอ๋ยเลี้ยงลูกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ช่อใครไม่ได้โกงใครในตาช่างในตาเครื่องวัดเครื่องตัวไม่ได้โกงใครเลยลูกเอ๋ยที่ดินอย่าไปแย่งเนอลูกเอ๋ยบาทเสียมเดียวบาทจอบเดียวก็ชิบหายพระโมคคัลลาไปเห็นเปรตท่านอธิบายให้ฟังว่าเห็นเปรตอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏแล้วมาถามพระบรมศาสดาว่าเปรตตัวนั้นมีกอไผ่เกิดขึ้นที่หัวพระโมคคัลลาเห็นคนอื่นไม่เห็นเนี่ยพระโมคคัลลามาถามพระบรมศาสดาทูลพระบรมศาสดาเปรตที่มีกอไผ่เกิดขึ้นในหัวนั่นมันมีไหมพระบรมศาสดาเออเธอไปเห็นแล้วก็มาถามเราทำไมก็ยิ่งชัดเข้าไปแล้วทีนี้ก้าวขอกราบทูลว่าเขามีบุพกรรมอะไรแต่ในชาติก่อนเขาไปแย่งที่ดินคนอื่นเนี่ยหลักของมันหลักเขตฝังไว้อยู่นะอย่างนี้แล้วเขาก็ย้ายมาที่นี้เขาไปรอบย้ายเหตุฉะนั้นก็ภัยจึงเกิดในหัวเขาเมื่อเขาพ้นจากนรกมาแล้ววิดาเล่าให้ฟังมีน้ำซ้ำวิดารู้จักเวลาจะตายอีกเสียด้วยวันพรุ่งนี้นะพ่อจะสิ้นลมปราณในเวลาแสงทองแสงเงินขึ้นนี้เองพวกลูกๆวันนี้อย่ามารบกวนให้พ่ออย่าเอาหน้ามาให้พ่อดื่มเนอะพ่อจะนอนภาวนา
นอนตะแคงข้างขวาเลยพอถึงเวลานั้นก็ไปเลยจริงๆพ่อรู้จักแล้วธรรมดาคนแก่อธิบายให้ฟังเมื่อเสด็จขึ้นมาก็ไม่มีก็ไม่มีกำลังขากออกมันก็มาอัดรูหลอดลมก็ต้องตายลูกเอ๋ยใครๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นพูดอย่างนั้นลูกชราเกิดมามาเห็นมารดามาเห็นบิดาดื่มเหล้าเลยไม่เห็นบิดาฆ่าสัตว์เลยสุจริตมากจมูกโด่งถ้าจะว่าลูกกายในจำนวนคนจำนวนนี้เนี่ยอาตมาเองลูกขี้เหร่กว่าเพื่อนบิดาจมูกโด่งๆเอวรัดๆสูงขาวขาวเหลืองคนเวียงจันทร์คนเวียงจันทร์ตายแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วแม่แมลงวันตัวเดียวก็ไม่มีอานิสงส์ของท่านในเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ในสิ่งอื่นๆก็ไม่นับแต่ข้อวัดในเกลือนี่เนี่ยพระท่านต้องเกลือปีหนึ่งก็ต้องถวายพระ12กิโลไม่ขาดทุกปีแต่ว่าอันอื่นก็ทำตามสติกำลังของชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เฉพาะอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนี่เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็บันดาลมาให้เน่ามาให้เหม็นนี่แมลงวันตัวเดียวก็ไม่มีคนทั้งหลายขึ้นมาในบนบ้านเออออกปากหมดไม่มีกลิ่นแมลงวันตัวเดียวก็ไม่มีอานิสงส์เห็นในปัจจุบันอันนี้สงดีก็เห็นในปัจจุบันอันนี้สงชั่วก็เห็นในปัจจุบันเชื่อกรรมและผลของกรรมในพระพุทธศาสนานี่ในทางดีก็เห็นในปัจจุบันในทางชั่วก็เห็นในชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติหน้าในทางชั่วเราเห็นตัวเราเองเลิกโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยววิทย์ปลาสมัยนั้นมันเข้าโรงเรียนตามวัดต้องเลิกโรงเรียนในวันพระวันเจ็ดค่ำก็ครึ่งวันวันแปดค่ำก็หมดวันพาหมูเข้าไปวิทย์ปลาหาบมาหามมาไปวิทย์ปลาที่หนองนาเขาเนี่ยหนองนาเขาแต่ก่อนเขาไม่หวงเขาวิทย์เอาแล้วเขาก็ไม่หวงไม่เหมือนทุกวันนี้หมูก็เดินตามเป็นแถวหาบมาหน้าขนาดไหนก็ต้องแห้งหมดขนาดโคนขาก็ต้องแห้งขนาดเอวก็ต้องแห้งเพราะหลายคนมาถึงภูเจ้าก็มันมาอดน้ำซะนั่นบุพกรรมมันมาตามที่นี่ในส่วนดีที่นี่ถ้าผ่อนท่อนสบายข้าวน้ำข้าวที่ได้เคยให้ทานบ้างมันก็ยังพอได้ฉันได้นุ่งได้ห่มยังไม่อดเหมือนน้ำเนี่ยจะหายใจโล่งก็เฉพาะปีนี้นะน้ำเพราะมีเทวดามาทำให้มีเทวบุตรเทวดามาทำให้คุณโยมอรุณีมาทำน้ำประปาต่อมาจาก4กิโลมาถึงนี่ไกลเงินหลายแสนอยู่ก็คงนับเป็นล้านเหมือนกันอันนั้นบ้างอันนี้บ้างนับทั้งเหล่านี้ครับนับทั้งเหล่านี้ก็คงเป็นล้านครับนับทั้งไฟฟ้าเขาทั้งหนทางเขาไฟฟ้าด้วยหนทางด้วยหนทางที่ทำอยู่เนี้ยของท่านแต่ก็พระทำไว้บ้างแล้ว
พองูงูปลาปลาแต่ขึ้นไม่สะดวกถ้ามาทำอีกเรื่องก้อนหินก็เป็นของท่านหมดหนึ่งคนงานก็วันหนึ่งวันละ50 บาทนี่2-3 เดือนเนี่ยจะกับคนงานมานี่วันละ50 บาทวันละ50 บาทเรียกอาหารอีกรอบ2 ครั้งเช้าเย็นเรื่องอาหารก็ตามได้ตามมีที่เศษพระนั่นเองเรื่องที่ชั่วก็เห็นกับชาติเรื่องที่ดีก็เห็นกับชาติเราไม่ต้องกล่าวชาติอื่นเลยชาติปัจจุบันมันก็เห็นแล้วตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ผู้ที่ตายแล้วเกิดนั่นเองมาถามกันอยู่นั่น ถ้าสูญไปแล้วจะเอาอะไรมาถามกัน บางคนยืนยันว่าตายแล้วสูญ ใครเป็นผู้รู้จักสูญ ก็ผู้มันไม่ตายมันรู้จักสูญถ้าสูญไปแล้วมันจะรู้ทำไมมันก็คาซะทีนี้คุณชูพงศ์วิศวกรรมนายช่างกลรถจักรดีเซนที่นี่เขากล่าวตู่หลวงปู่มั่นว่ามีวิญญาณมาไต่ถามมาสังสรรค์วิญญาณมันมีจริงหรือเขาว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์จะตอบยังไงถ้าให้อาตมาตอบก็ตอบเดี๋ยวนี้ละผู้ถามหาวิญญาณก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบอาตมาก็จะตอบอย่างนี้ผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบทีนี้ผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบถ้าจะจัดว่าฉลาดก็ฉลาดทั้งคู่ถ้าจะจัดว่าโง่ก็โง่ทั้งคู่หายนอนแล้วหรือยังไปเจ็บปุ๊บตื่นสายทำของถวายปู่พุทโธธัมโมสังโฆเนาะลูกมาปีแล้วนี่ใช่จ้ะค่ะใช่ค่ะมีกี่คนมี4 คนค่ะสองชายสองขาพิการตกรถหรือรถมอเตอร์ไซค์ชนค่ะไปข้ามถนนมาขึ้นรถอีกฝั่งนึงแล้วไปชนเขาหรือเขามาชนเราก็บอกไม่ถูกนั่นต่างคนต่างชนถูกค่ะเราชนเราเราก็ต้องชนงั้นเลยลงไปพร้อมๆกันลูกหลานอยู่ทางอุดรก็เหมือนกันคนหนึ่งก็กระดูกซี่โครงออกเดี๋ยวลาแล้วจะกลับแต่ก็หายแล้วมีคุณมหันต์มีโทษอนันต์ในโลกนี้ครับนั่นแหละเร็วเท่าไรยิ่งนั่นเท่านั้นยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครก็ไปให้ก็ไปอยู่อ่ะก็คุยกันเรื่อยปู่จะไม่นอนก็คุยเรื่อยฟังปู่คุยเรื่อยปู่จำวัดกี่ทุ่มก็บางทีก็หลับ5 ทุ่มบางทีก็หลับ6 ทุ่มโอบางทีก็หลับ1 ตีหลายอย่างนะคะมันเอาเป็นประมาณไม่ได้
แกมาแล้วเอาเป็นประมาณไม่ได้เป็นที่บนหลวงพี่จำไว้เถอะนะหลวงปู่ครับผมอยากคุยเรื่อยของผมนะฮะคือคันนี้ก็ผมสงสัยอย่างในกรุงเทพเนี่ยคันนี้เกิดมีพระนิกายเป็นแบบสันติอโศกฮะที่จริงๆแล้วผมอยากจะกราบเรียนหลวงปู่ว่าคำว่าธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายมันเริ่มเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมต่อมาจึงมีสันติอโศกนิกายขึ้นมาซึ่งเหมือนพระที่ไม่โกนคิ้วนะครับที่ผมก็ผมก็สงสัยเรื่องอันนี้ที่ไม่โกนคิ้วนะครับก็มีอยู่เรื่อยทุกวันนี้มีครับเป็นสันติอโศกนิกายตั้งขึ้นมาใหม่พยายามพุทธิลักษ์แยกพยายามแยกตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามลัทธิของตนบ้างลัทธิของผู้มองเห็นไม่เสมอกันบ้างที่เมื่อกล่าวในเรื่องนี้เรื่องวิวาทาธิกรวิวาทาธิกรเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลก็เกิดซึ่งหน้าพระบรมศาสดาข้าวภิกษุแตกกันในเมืองโกสัมพีเมื่อพระบรมศาสดายังมีอยู่ก็สามารถแตกกันในเมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนั้นมีพระเป็นจำนวนข้างละ500องค์หัวหน้าองค์หนึ่งเป็นธรรมกถึกหัวหน้าองค์หนึ่งเป็นพระวินัยทรหนักในทางพระวินัยองค์หนึ่งหนักในทางธรรมเทศนาเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นพระธรรมก็ถือขึ้นไปส้วมไปห้องถ่ายไปถ่ายแล้วน้ำในกระบอกนั้นยังเหลืออยู่พระวินัยทอนไปเห็นการทำเช่นนี้ต้องอาบัติทุกกฎพระวินัยทอนเพราะไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของสาธารณะของสงฆ์ถ้าเป็นของส่วนตัวก็ยกเว้นน้ำเหลือชำระทำไมถึงมาเทออกจากกระบอกเอาไว้ทำไมทำดังนี้ก็ต้องเป็นอาบัติทุกกฎที่นี่พวกสาธารณสิทธิ์ของท่านทั้งสองโต้กันนี่ก็พร้อมอาจารย์ของใครของมันก็เกิดทะเลาะเบาแว้งกันขึ้นไม่ยอมพระธรรมก็ถึกก็รับว่าไม่เป็นอาบัติพระวินัยทรก็ว่าเป็นอาบัติทีนี้เกิดขึ้นพระบรมศาสดาก็ไม่ตัดสินฉะนั้นจึงไม่ตัดสินเพราะเห็นว่าถ้าตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรณ์จะกำเริบเพราะมีทางละ500แล้วและก็เป็นอาบัติเล็กน้อยเป็นอาบัติเพียงทุกกฎถ้าเป็นอาบัติมากพระบรมศาสดาก็จะตัดสินเพ่งเลยปล่อยให้เขาหากจะเพ้นโทษเขาหากจะไกลเกลี่ยกันเองหรอกพระบรมศาสดามองเห็นแล้วมองเห็นตินนาวัฏฐานกวินัยแล้วความให้ประนีประนอมมันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนะว่าวัฏฐานกวินัยที่เรียกว่าไก่เกียร์นั่นทีนี้พระบรมศาสดาก็ไปหาอุบายบอกว่าผู้ที่เขาล่วงละเมิดเขาเป็นคนชนิดไหนผู้ที่เขาเหลือหน้าไว้ในกระบอกนั่นเขาเป็นคนชนิดไหนเขาเคยเป็นคนล่วงสิกขาบทมาหรือทำไมผู้โจทย์ถึงไม่พิจารณาบ้างทีนี้ท่านก็พูดอีกพูดที่เขาโจทย์เขาเป็นคนชอบถ้อยทอดชอบความหลอกหรือเราทำไมถึงไม่พิจารณาเราเป็นจำเลยท่านก็พูดสองทางอีกเนี่ยก็ไม่ยอมกันยอมกันท่านก็เลยหนีพระบรมศาสนาด้านหนีไปอยู่ป่าเรไรอยู่มาชาวบ้านของเขาน่ะ
เห็นว่าเอ๊ะพวกนี้ทิฏฐิมานะมากทำให้พระบรมศาสดานี้จากพวกนี้ชาวบ้านเขารู้จักเลยนี่พวกเราไม่ใส่บาตรให้ฉันอ่ะเขาก็ไม่พอใจจะใส่บาตรให้ฉันจำพวกนี้แต่พระบรมศาสดาไปองค์เดียวให้พระอานนท์อยู่เป็นทูตอยู่คอยดูแล้วจะไปองค์เดียวอานนท์ก็ไม่ให้ไปด้วยไปป่าลิขิตตะวันเรียกวิวาทาธิกรวิวาเมื่อวิวาทาธิกรเกิดขึ้นที่นี่เอาไปเอามาเมื่อพระบรมศาสดาไปอยู่ป่าอะไรแล้วพวกนี้ก็เห็นโทษเลยมายอมกันไม่เอาผิดกันผมก็เกินไปเวลาผมโจทย์พวกท่านก็ไม่มีมารยาทโจทย์และไม่ได้ขอโอกาสด้วยผมก็ผิดเหมือนกันทีนี้พวกนี้ผมก็ผิดเหมือนกันเมื่อพวกท่านโจทย์ว่าผมเป็นอาบัติทุกกฎผมแสดงอาบัติทุกกฎไปแล้วก็แล้วกันไปพวกเรามีโทษมากมีทิฏฐิมานะมากพวกเราทำให้พระบรมศาสดานี้ไปเขาไม่ยอมใส่บาตรให้พวกเราด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราสามัคคีกันเสียดีกว่าก็เลยสามัคคีกันเลยต่างฝ่ายต่างก็ยกโทษกันและต่างแบ่งความผิดของกันและก็ต่างไม่แบ่งความผิดของกันอีกเพราะปันกันแล้วเพราะแบ่งกันแล้วแบ่งความถูกก็แบ่งทั้งสองทางแล้วแบ่งความผิดก็แบ่งทั้งสองทางแล้วถ้าจะว่าทั้งผิดก็แบ่งสองทางแล้วถ้าจะว่าทางถูกก็แบ่งทั้งสองทางให้กันแล้วนี่ก็เรียกว่าระงับกันด้วยตินนามัฏฐานะมีในที่นี่ฝ่ายพระบรมศาสดาพอไปถึงป่าเลไลก็ไปพบช้างตัวหนึ่งช้างตัวนั้นก็หนีจากหมู่ช้างมาในวันนั้นเองมาพบพระบรมศาสดาช้างตัวนั้นเป็นนิสัยพระประเจกเราอยู่กับหมู่ช้างเวลาเราลงจะไปลงไปกินน้ำช้างน้อยก็ไปกวนน้ำให้ขุ่นหมดเราเอื้อมมือเอาใบไม้เอาใบไล่ช้างน้อยทั้งฝูงก็ช่วยเอาไปกินหมดเวลาเดินไปก็เสียดสีเหยียบเล็บเราไปสารพัดวิ่งอวนหน้าอวนหลังผ่านหน้าผ่านหลังฉากหน้าฉากหลังป่าประมิตรเราไม่อยู่ด้วยไม่มีต่ำไม่มีสูงเราจะหนีก็เลยหนีก็เลยไปพบพระบรมศาสดาก็เลยปฏิบัติพระบรมศาสดาอยู่ช่างตัวนั้นนิสัยช่างตัวนั้นจะเป็นพระประเจกเรื่องนี้มันยาวมากไม่ต้องเล่าทีอธิกรณ์จะเกิดขึ้นเรียกวิวาทาธิกรณ์วิวาทาธิกรณ์จะเกิดขึ้นมีอยู่หลายแง่คู่หนึ่งเถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่เป็นคู่หนึ่งสิ่งนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่อีกคู่หนึ่งสิ่งนี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้สิ่งนี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สิ่งนี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมาสิ่งนี้พระตถาคตเจ้าไม่ทรงประพฤติมานี่เป็นคู่อัฏฐานสะเพทกาลวัตถุตามบาลีมี18อย่างแจกไว้9คู่สิ่งนี้เป็นอาบัติเบานะสิ่งนี้เป็นอาบัติหนักเถียงกันอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือนะสิ่งนี้เป็นอาบัติหยาบคายสิ่งนี้ไม่เป็นอาบัติหยาบคายนะเถียงกันไปอย่างนี้อธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสงฆ์ไม่รีบระงับเสียจะทำให้เป็นนานาสังวาสนานานิกายในพระวินัยมีอย่างนั้นอนุวาทิกะทาธิกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้วิวาทาธิกรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้อนุวาทาธิกรเกิดขึ้นอนุวาทาธิกรคือโจทย์กันด้วยอาบัตินั้นก็เป็นเหตุให้อาปัตตาธิกรเกิดขึ้นอาปัตตาธิกรคือการปรับอาบัติกันก็เป็นเหตุให้นิกหิเกิดขึ้นเพราะถูกข่มกันเรื่องที่ไม่โกนคิ้วทีนี้มันเป็นเรื่องของนิกายที่แทรกมาต่างหากเช่นนิกายฝ่ายปฏิบัติก็มีหลายนิกายอยู่ในตัวแต่ลงอุโบสถสังฆกรรมกันได้ไม่รังเกียจจนถึงไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมทีนี้คุณลองนึกดูว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเรามีสองนิกายนิกายใหญ่
ส่วนนิกายย่อยอีกมันแตกไปอีกนะครับครับถูกไหมถูกครับนิกายใหญ่ๆมีสองนิกายคือธรรมยุทธ์หรือมหานิกายธรรมยุทธ์ก็แต่ออกเป็นหลายนิกายธรรมยุทธ์ฝ่ายนักเรียนก็แตกออกเป็นนิกายหนึ่งแต่มันเป็นอยู่ในแต่ไม่ได้เอาออกมาพูดนิกายฝ่ายนักเรียนมันก็แตกออกอีกพวกหนึ่งก็ไปเรียนหนังสือพอได้เป็นนักคำตีโทเอกหรือไปเรียนแล้วก็ออกไปครองโลกนี่เป็นนิกายหนึ่งครับผมกำลังจะถามเรียนถามหลวงปู่ครับหลวงปู่มีความคิดยังไงในกรณีที่ขนาดนี้ฮะอย่างมกุฏมหาวิทยาลัยอะไรทั้งเนี้ยที่ผลิตนักศึกษาพระออกมาแต่ที่ขณะนี้ยังผมนี่ก็เลยมองพระว่าไอ้พระนี่เข้ามาเพื่อมาศึกษาด้านนี้แล้วออกไปในทางโลกจะผิดหรือถูกจะตรงตามความมุ่งหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ความมุ่งหมายของพระบรมศาสดานั้นให้หลุดพ้นการบวชมาก็หวังเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารเท่านั้นครับถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์มีอันเดียวเท่านั้นทีนี้ผมก็ดูเหมือนกันว่าเฮ้ยพวกเนี่ยแต่เขาว่าอาศัยผ้าเหลืองเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็พลิกตัวออกคือมาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อได้ดีกีอะไรแล้วก็ขอหลุดพ้นจากผ้าเหลืองไปอะไรส่วนมากเยอะที่ผมมองมารู้สึกการปฏิบัติธรรมวินัยนะหลวงปู่นะครับที่ผมเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยจับผิดในทางสายเนี่ยสายทางที่เป็นพระนักศึกษาเนี่ยจะผิดพระธรรมวินัยซะส่วนมากนะครับเดินไปกับมาตุคามก็มีนะครับในที่ไม่ใช่รับหูรับตาในที่โล่งแจ้งซึ่งอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งผมก็ขอกราบเรียนหลวงปู่ว่าคำว่ากึ่งพุทธกาลหรือว่าคันนี้มัน 2,500 ปีเนี่ยพวกศาสนาพุทธเนี่ยจะเลี้ยวปลายจริงไหมครับก็จริงอยู่กับฝ่ายปฏิบัติแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้เลี้ยวไปไหนความจริงของพุทธศาสนาคงที่มันจริงอยู่กับผู้ปฏิบัติหย่อนเป็นยุคของผู้ปฏิบัติหย่อนมีปัญหาว่าระหว่างผู้ศาสนาสมัยยุคพระศรีอานเนี่ยครับมันเป็นยังไงท่านหลวงปู่ผมว่าคือบอกว่าศาสนาของพระศรีอารยากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแย่งกันมาเกิดก่อนใช่ไหมครับไม่ตัวที่มีการชิงดอกบัวชิงอะไรกันการแล้วพระพุทธเจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผมขอประทานอภัยนะครับฮะเพื่อการมาประกาศศาสนาก่อนหลวงปู่ว่ามันเท็จจริงยังไงมันเท็จอันนี้เรื่องกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้ารักเอาบุญได้อาตมาก็ไม่ต้องบวชหลวงปู่ก็ไม่ต้องบวชไปเที่ยวรักเอาของเขาเลยครับถ้าบุญบาปรักเอาของกันได้ก็ธรรมเนียมของปัญญาที่กะก็ตัดสู้ได้เร็วพระตถาคตของเราพระศีลยเมตตานั้นวิริยาที่กะก็จำเป็นก็สร้างบารมีนานครับแปดสิบประสงค์ไขแต่ทำมีความหมายอันเดียวกันผิดกันแต่สร้างบารมีน้อยหรือมากธรรมเนียมของปัญญาธิกะก็ต้องมีอายุสั้นต้องมาศาสนาน้อยแล้วก็ต้องปรับสรู้ได้เร็วที่ผูกการปฏิบัติกรรมฐานจนถึงขั้นบรรลุนะครับกับหลวงปู่มีทางสังเกตยังไงไหมว่าพระองค์ไหนที่สำเร็จอรหันต์หรือสำเร็จโสดาบันในการทางทำวิธีปฏิบัติกรรมฐานอย่างไปบันเนี่ยครับคือผมมีความเชื่ออยู่อย่างท่านปู่ฮะคือถ้าเราได้ไปกราบพระอรหันต์อย่างไรเท่ากับว่าเราได้กราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ครั้งนี้ผมเจอพระสงฆ์ผมได้แต่ไม่อยากไหว้ที่ผมก็มาหาหลวงปู่เนี่ยผมก็เลยจะเรียนถามว่าหลวงปู่มีทางมองอย่างไรไหมนะว่าที่จะบอกผมได้นะว่าที่สุสงองค์นี้นะน่าจะกราบไหว้บูชาอย่างไรครับมันก็เรื่องปฏิปทาของท่านสอนแสดงให้เห็นอยู่แล้วอ
พระเลขพระผาพระนำเวทนำมนต์หวังเพื่อเอาสตางค์พระทำนายทายทักลายมือลายเท้าพระแสวงหาเงินแสวงหาลาภในทางที่ไม่ชอบมันก็สอดแสดงให้เห็นอยู่แล้วเราจะถามแล้วก็ถามมันก็ตอบใครจะตอบให้เรามันก็ตอบไม่ถูกหรอกครับก็พอเห็นคือนี่ว่าหลวงปู่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษาก็ต้องมีการออกพรรษาทอดพระป่าทอดกฐินเนี่ยหลวงปู่การเลี่ยลายต่างๆนี่มันเป็นมันอยู่ในข้ออะไรของสงฆ์ไหมครับว่ามีความจำเป็นคือถ้าเราไม่มีเงินเราไม่น่าจะสร้างหลวงปู่เป็นคนคิดอย่างนี้ไหมครับการเรียกอะไรก่อสร้างหรือครับบางทีคือหลวงปู่ก็แบบว่าคราวนี้นะถ้ามองวัดในศาสนาพุทธเนี่ยสร้างกันเลอะเกินครับต่างคนต่างพอเป็นอาจารย์ขึ้นมาก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนอันไหนที่จะได้ศรัทธามากกว่ากันโรงเรียนนักธรรมโรงเรียนที่สอนเด็กโรงเรียนเด็กสอนเด็กเล็กเล็กที่ยังขาดอีกเยอะแยะที่เรายังประชาชนบ้านเรายังไม่รู้หนังสืออย่างเงี้ยมันก็สู้สร้างวัดไม่ได้แล้วมันก็สู้สร้างในพุทธศาสนาไม่ได้ครับกุศลก็ไปคนละทางอีกกุศลไปคนละทางไปคนละทางเพราะทางนั้นเป็นโลกีครับทางหนึ่งเป็นโลกุตระนี่ครับที่ผมฟังหลวงปู่เทศมาตะคู่นะครับว่าถ้าเราศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่ให้นับถือศาสดาของศาสนาอื่นถูกแล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าคือขณะนี้ผมรู้สึกศาสนาพุทธแต่ขณะเดียวกันผมเข้าไปฟังการบรรยายของคริสต์ศาสดาต่างๆเนี่ยที่ผมต้องการมาเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเท่ากับว่านี่ถ้าผมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสนิพพานตามคำเทศของหลวงปู่ไหมครับหือคือแบบว่าขณะนี้นะครับผมก็เราเข้าไปศึกษาเข้าลักษณะว่าผมก็เข้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบคำสอนในใจผมไม่เป็นศาสนาพุทธคือถึงองค์ศาสดาของศาสนาพุทธแต่ในขณะเดียวกันผมก็เริ่มจะศึกษาองค์เยซูเนี่ยถ้าอย่างนี้เท่ากับผมไปนับถือศาสดาของศาสนาอื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าจิตของคุณโอนเอียงเชื่อเลื่อมใสมันก็ถือถ้าหากว่าจิตของคุณนั้นไปลองดูว่ามันจะไปแค่ไหนลูกไม้ของมันชกดูเสียก่อนมันก็เป็นแบบหนึ่งถ้าไม่ชกดูก็ไม่รู้จักว่าไม้มวยเข้าไปแบบไหนถ้าคุณไปลองอยู่ดูขนาดนั้นก็ยังว่าอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นไม่ได้เรายังไม่ได้นับถือเรายังไม่ได้นับถือเพียงแต่เข้าไปศึกษาเลยเข้าไปศึกษาเฉยซึ่งที่ผมเคยเถียงกับเพื่อนผมคงผิดนะครับผมว่าคือศาสนาพุทธเนี่ยเปิดประตูกว้างสำหรับพุทธมามกะหรือศาสนาชนเนี่ยคือจับไปก็คือศาสนาก็ได้ในขณะเดียวกันคือผมมีเพื่อนเป็นอิสลามเขาบอกเขาจะยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่ได้ใช่ไหมครับที่ผมก็ถามไอ้ทำไมจึงยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่ได้เขาบอกว่าศาสนาเขาไม่ให้ยกมือไหว้คนต่างศาสนาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดผมเจอแบบอิหม่ามอะไรเขาเลยครับผมยกมือไหว้ผมก็บอกว่านั้นศาสนาพุทธเปิดประตูกว้างแต่ทำไมศาสนาอื่นเขาแคบเขาพยายามปิดประตูล้อมกรอบของเขาเอาไว้ปูชโกและพระเตปูชังผู้ว่าย่อมได้ว่าตอบไปไหนคุณลุงไปนั่นดอกไปไหนคุณป้าไปนั่นดอกสวัสดีหรือสวัสดีเขายกมือไหว้ก็ต้องไหว้แต่เราไม่ถือว่าเป็นสรณะเป็นแก่นสารเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก่นสารอันนั้นเป็นเรื่องสังสรรค์กันต่างหากเป็นสมาคมเรื่องปริสันยุตาประชุมชนต่างหากอันนั้นเราไม่ถือเราทำให้ถูกกาลเทศะเฉยๆแต่ว่าจิตใจของเรายังมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่เป็นปัญหาผมวกเข้ามานี่ทีนะครับการบรรพชาแบบอุกาสะมยังพันเตกับเอสาหังพันเตเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงก็ไม่แปลกมีอันเดียวกันไม่แปลกหรอก
เอสหังพันเตก็ไม่แปลกอุกาสวรรณาก็ไม่แปลกแต่ว่ามันเป็นพระวินัยอันเดียวกันข้อห้ามอันเดียวกันเท่านั้นส่วนคำขอสมาทานบวชมันไม่แปลกหรอกมหานิกายก็ไม่แปลกหลวงปู่ถูกแล้วถูกเขาไปโต้อยู่ที่ภูเก็ตเรานั่งพักอยู่ที่ราไวย์ริมมหาสมุทรอินเดียเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอาตาอากาศอยู่ภาวนาอยู่ตามภาษาก็มีพระมหานิกายมารอบท่านอาจารย์มหานิกายกับธรรมยุทธ์อันไหนมันดีนายดำกับนายแดงใครดีถ้านายดำทำดีนายดำก็ดีถ้านายแดงทำดีนายแดงก็ดีถ้านายดำทำชั่วนายดำก็ชั่วถ้านายแดงทำชั่วนายแดงก็ชั่วธรรมยุทธมหานิกายพระบรมศาสดาไม่ได้ใส่ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีเท่านั้นนี่เนื้อสาวกของพระผู้มีพระเจ้าท่านยืนยันเท่านั้นท่านมายืนยันว่ามหานิกายเป็นธรรมยุทธเป็นสาวกของท่านท่านก็มายืนยันว่าธรรมยุทธเป็นสาวกของท่านในพระสูตรถืออย่างนี้ถือผู้มีกิเลสน้อยเป็นสาวกของท่านสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีเท่านั้นถ้าไม่ได้ยืนยันว่านิกายนั้นนิกายนี้เป็นสาวกของเราพูดอย่างนี้ผมก็หมดปัญหาครับครับครับคือถ้าที่คือแต่ว่าศาสนาพุทธนะฮะที่ผมอยากจะทางบ้านนอกนะครับเจริญรุ่งเรืองแต่ทางในเมืองกรุงเนี่ยผมว่ามันเจริญทางวัตถุนั้นศีลธรรมมันก็จะเสื่อมลงนี่ผมก็ยังสงสัยว่าคนระดับพันเอกมหาจำลองเลยฮะท่านจะไปคลั่งไคล้กับสันติอโศกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอถึงสันติอโศกเนี่ยเขามีนโยบายมีอะไรยังไงแล้วทีนี้ว่ามีเพื่อนผมคนนึงครับผมจะหาโอกาสไปคุยกับสันติอโศกที่ตอนนี้ตั้งสำนักอยู่ของคลองตันแต่มีเพื่อนผมไปมาแล้วบอกถามเขาตรงๆเลยว่าทำไมถึงไม่โกนคิ้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกพระพุทธเจ้าไม่โกนคิ้วจริงป่ะโกนพระพุทธเจ้าโกนคิ้วโกนหนวดโกนคิ้วหนวดก็โกนคิ้วก็โกนเหตุฉะนั้นพระวินัยจึงห้ามมาให้ไหว้หนวดเป็นเคราให้โกนเสียหรือถอนเสียด้วยแนบขนในรูจมูกก็ให้ถอนที่มันโผล่ออกมาที่มันอยู่ในจมูกไม่ให้ถอนเรื่องตัดเล็บก็ให้ตัดเสมอเนื้ออย่าไปเหลือไว้การตัดเล็บและแค่มูลเล็บเป็นกิจของพระวินัยการโกนผลปรุงหนวดโกนคิ้วก็เหมือนกันเพื่อจะให้ต่างจากฆราวาสบ้างครับการโกนผมทีนี้แต่ก่อนก็15วันโกนแต่ทุกวันนี้เดือนละครั้งมันก็มีหลักอยู่ว่าพระวินัยมีอยู่พระวินัยนั้นห้ามไม่ให้ไหว้ผมเกิน2นิ้วครับเกิน2ข้อมือครับ2ข้อมือไม่ให้ไหว้เกิน2ข้อมือและไม่ให้เกิน2เดือนและไม่เกิน2เดือนถ้าเกิน2เดือนไม่ให้เกินถ้าหากว่าเดือนเดียวยาวเกิน2ข้อมือก็ให้โกนซะเหตุฉะนั้นจึงมีการโกนผมเดือนละครั้งเพราะไม่เกิน2องค์พอดีสองข้อคู่รีข้อมือนี่ข้อนิ้วมือนี่ที่เรื่องโกนคิ้วพระวินัยอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าความเห็นนั้นมันแปลต่างกันบางท่านบอกว่าบางท่านก็เถียงเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องเงินเรื่องทองครับห้ามมาให้จับ
ห้ามไม่ให้ถือเองยินดีแล้วทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนได้มาตรงนิสกิยปกิตีครับนี่ก็โต้เถียงเกี่ยงงอนกันบอกว่าเอาไว้กับคนอื่นแล้วก็ยินดีอยู่มันก็เป็นแต่พระมหาสมณเจ้าท่านเทศมีเหตุผลให้ยินดีในตัวเสนาสนะให้ยินดีในปัจจัยสี่ไม่ให้ยินดีในตัวเงินพูดอย่างนั้นที่นี่ของอนามาตที่ไม่ควรจับมีอยู่เงินทองเครื่องแต่งตัวผู้หญิงเครื่องดักสัตว์น้ำสัตว์บกใครไปจับเป็นอาวุธทุกกฎปืนก็ดีธนูก็ดีดาบก็ดีมันนี่ห้ามถ้าเขาลืมอยู่ในวัดต้องเก็บไว้ให้เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกกฎท่านก็พูดอย่างนั้นเขาจะถ้าภิกษุไม่เก็บไว้เขาก็จะหาว่าภิกษุละเอาของเขาครับแล้วก็เคยเห็นเนี่ยพระพกปืนในย่ามนี่จะเผ็ดขนาดอะไรขาดจากสองแม่ไม่ขาดแค่ทุกกฎทุกกฎเป็นทุกกฎถ้าไปยิงเขาให้ตายเป็นอาบัติปาราชิกครับถ้าเขาไม่ตายเป็นทุนละใจถ้าเขาไม่ตายเป็นทุนละใจแต่ว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นจิตใจของเขาโอนไปทางไหนเขารักพระพุทธศาสนาจริงหรือเขาจะทำให้คนอื่นรังเกียจพระพุทธศาสนามันก็มีหลายนโยบายทุกวันนี้ครับมีที่อันนี้ก็คือข้อท้านะครับผมขอกราบเรียนหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยแนะนำการวิธีทำกรรมฐานเบื้องต้นเลยครับคือขณะนี้ผมคือจิตใจเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมจิตใจตัวเองได้เพื่อให้ใจสงบได้หลวงปู่มีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับอันนี้ครับเดี๋ยวจะย้อนถามเสียก่อนครับนิสัยของคุณนั่นหนักไปในทางไหนหนักไปในทางกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกโกรธง่ายไหมพอเห็นถ้าหากว่าคุณเป็นผู้โกรธง่ายมีโกรธเป็นหัวหน้าก็เจริญเมตตาถ้าหากว่าคุณพอรักสวยรักงามรักผู้หญิงหนักในหัวใจอยู่คุณก็ต้องพิจารณาอสุภะครับครับถ้าหากว่าคุณนั่นฟังอะไรไม่ค่อยเข้าใจพิษๆพังๆพากๆจนลืมหลงๆคุณก็ต้องเจริญอานาปานสติลมหายใจเข้าออกทีนี้กรรมวิธีในการทำครับคือผมอ่านในหนังสือแล้วผมก็ไม่เข้าใจครับว่ายุบหนอพองหนออะไรนะครับมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องกล่าวคำนี้ขึ้นมาพวกที่กล่าวคำนี้นั้นบริกรรมเพื่อให้จิตอยู่แต่ว่าถูกไหมล่ะก็ถูกในชั้นที่บริกรรมนั้นแต่สามารถจะภาวนาวิปัสสนาได้หรือไม่เมื่อบริกรรมอย่างนั้นก็สามารถภาวนาวิปัสสนาปัญญาได้เหมือนกันถ้าว่าพิกถูกยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยหมายความว่าหายใจออกใช่ไหมครับพองหนอหมายความว่าหายใจเข้าครับถ้าจิตรวมลงแล้วเป็นอุปจารสมาธิทีนี้จะเดินวิปัสสนาควบก็ได้ถ้าการพิจารณาอย่างนั้นจะเดินปัญญาควบก็ได้เราเห็นการยุบหนอพองหนอนั่นมันเป็นของไม่เที่ยงคำว่ายุบหนอพองหนอก็เป็นคำที่เกิดขึ้นแปรปรวนระดับเป็นคำๆไปแล้วก็น้อมลงสู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันเพราะในข้างพุทธการบางองค์ก็รูปผ้าอย่างนี้และโชละนังและชังหาละติและโชละนังและชังหาละติมันก็จะหน้าเป็นบริกรรมแต่กายเป็นสำเร็จปฏิสัมภิทาสีไปซะเพราะสติปัญญาไม่เหมือนกันญาณสัมปยุตที่มีปัญญาพร้อมกันมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวิชานักธรรมเอกสมัยหลวงปู่เรียนนักธรรมเอกอยู่นั่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั่น
จะชื่อว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาถ้าจะตอบให้ถูกในสนามหลวงก็บอกว่าเป็นสมถะถ้าสมัยทุกวันนี้หลวงปู่จะไม่ตอบอย่างนั้นทีนี้ผู้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั้นเป็นวิปัสสนาจะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกจะว่าเขาเป็นวิปัสสนาก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับญาณสัมปยุตของผู้นั้นถ้าหากว่าผู้นั้นมีญาณสัมปยุตเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เห็นความเกิดความดับทั้งความบริกรรมของตนด้วยน้อมลงมาใส่ใจของตนด้วยพูดที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นี่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกๆขณะของวาจาเป็นรอบๆของความนึกความคิดเป็นรอบๆแล้วปรุงลงสู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นตัวอนิจจังอันละเอียดในนามขันธ์จะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกก็ต้องว่าเป็นวิปัสสนาถ้าให้หลวงปู่ตอบก็ต้องตอบอย่างนี้ทุกวันครับเพราะได้มาปฏิบัติครับพอจะเข้าใจนิดหน่อยหลวงปู่ครับเข้าใจไหมครับที่หลวงปู่มาอธิบายให้พอเข้าใจก็ดีขึ้นนะครับหลวงปู่ทุกวันนี้ไม่ได้ลำบากหายใจเข้าครั้งเดียวอยากจะเห็นรอบโลกก็ได้ครับอย่างนี้นำได้นะครับหือนำได้ไงไหนอย่างผมนั่งแล้วก็เข้าแล้วหลวงปู่ใช้นั่นนำได้นะหลวงปู่ก็ทำเพื่อแค่ว่านำให้พบให้เห็นอะไรให้รู้อย่างเนี้ยผมก็นั่งเจริญภาวนาหลวงปู่ก็นั่งแล้วสามารถที่จะนำให้พบให้เหมือนอย่างกับฉายภาพยนตร์ให้ผมดูเนี่ยสมมุตินะครับคือคราวนี้หลวงปู่ดูเห็นได้นะครับแต่ผมไม่เห็นไม่ได้ที่มีวิธีการถ่ายทอดที่จะให้ผมเห็นเหมือนหลวงปู่ไหมครับข้อนี้มันก็เป็นเรื่องของอภิญญาต่างหากไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องอภิญญาต่างหากคนหนึ่งจิ้บเกลือจะให้คนหนึ่งเค็มด้วยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันผิดธรรมชาติเสียแล้วครับนี่คือเคยที่เขาพูดกันเขาก็พูดเป็นคำพังเพยกันมาอย่างนั้นแหละคือแม่ได้ฟังว่าเขาสามารถจะนำให้เราเห็นตามไปได้อันนั้นมันเป็นด้านสมถะเป็นด้านอภิญญาทีนี้เราจะมีคำย้อนถามอีกว่าเมื่อเราเห็นความแก่จะเรียกว่าเราเห็นโลกหมดหรือไม่เท่านี้ก็พอแล้วนะต้องไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมดหรือหมดเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ทำไมถึงจะเห็นไม่หมดโลกมนุษย์แล้วก็ไปไม่ทั่วเห็นไม่หมดเลยถ้าเรามองเห็นหรือหลวงปู่ถามว่าถ้ามองเห็นความแก่ต้องเห็นโลกหมดต้องเห็นโลกทางปัญญาการเห็นมีกี่อย่างในพุทธศาสนาการเห็นด้วยตาการเห็นด้วยใจปัญญามีกี่อย่างในทางพุทธศาสนาจักขุปัญญาปัญญาคือจักขุทิพย์จักขุทิพย์สมันตะจักขุรอบครอบปัญญาจักสุคือปัญญาทีนี้ปัญญาจักสุหรือจักสุรอบครอบนั่นเป็นมหาจักสุเหนือสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเหนือสิ่งทิพย์จักขุไปแล้วพระทิพย์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เรียกว่าเห็นทิพย์ของทิพย์ทั้งหลายแล้วครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจคือผมเริ่มเข้าใจคำว่าเมื่อเราพิจารณาเราเห็นอนิจจังนะครับก็จะมีเท่ากับเราเห็นเป็นทิพย์จักษุใช่ไหมครับหลวงปู่ครับปัญญาจักษุปัญญาคือถ้าเราเห็นหรือสมถะจักษุเราดูรอบครอบครับถ้าเราเห็นอนิจจังเนี่ยเราคงได้ว่าอนิจจังนะมันของไม่เที่ยงร่างกายเราเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสังขารวนอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่เป็นแค่ที่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บก็เราเท่ากับเราเห็นนี่เป็นเราเห็นปัญญาจักสุใช่ไหมครับถูกแล้วผมเริ่มเข้าใจว่าคำว่าปัญญาจักสุครับจักสุคือปัญญาสมันตะจักสุจักสุรอบครอบก็คือตัวปัญญานั่นเองครับที่เป็นจักสุจักสุทิพย์ไม่สำคัญจักสุทิพย์อยู่ใต้อำนาจของปัญญาทิพย์ใช่ไหมจักสุทิพย์
มองเห็นเทวบุตรเทวนาได้ไกลกับปัญญาจักษุอันไหนไปเร็วกว่ากันทีนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราเห็นไหมเทวบุตรเทวนาเราก็เห็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะเทวบุตรเทวนาอินพรหมยมยักษ์อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อเราเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นหมดทั้งไตรลูกธาตุแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเราเห็นหน้าแล้วเราก็เห็นตาอยู่ในตัวนี่เมื่อเราเห็นความจริงแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นโลกก็ไม่ได้เมื่อเราเห็นกองทุกข์เต็มไปในโลกเราจะจัดว่าโลกวิถูได้ไหมรู้แจ้งโลกก็จัดได้เหมือนกันเมื่อเราเห็นสังขารเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายสังขารกับโลกก็อันเดียวกันเพราะโลกบัญญัติหลายอย่างสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพัชระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นอีกที่นี่เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแล้วจะเข้าใจว่าเห็นโลกเหล่านั้นหมดหรือไม่นั่นต้องเห็นนั่นครับต้องเห็นต้องเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญานุสสารีเรียกว่าศรัทธานุสสารีเชื่อในทางปัญญาเชื่อในทางความเห็นเชื่อในทางในความเห็นชอบเรียกว่าที่เรียกว่าศรัทธานุสสารีหรือปัญญานุสสารีคือตอนนี้เท่ากับว่าหลวงปู่นี่คือเชื่อในทางปัญญานะครับเชื่อว่าใช้ปัญญาคิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาอีกที่ว่าพระบรมศาสดาเทศนานั่นธรรมจักรปวัตตนสูตรนั่นได้ยินจนถึงพรหมโลกครับคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินหน้าต่างที่ปิดก็เปิดเทียบเป็นบุคลาธิฐานพระบรมศาสดาบอกว่าชาติปิทุกขาคำเดียวเท่านี้ถูกทั้งไตรโลกธาตุเลยเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์เมื่อมีชาติอยู่ก็เป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์คำเดียวก็ถูกหมดทั้งไตรโลกธาตุแล้วกำปั้นตีดินอยู่ที่ประเทศของเรานี่จะเข้าใจว่ามันถูกเมืองอเมริกาไหมมันก็ถูกไปหมดครับมีจะมีมหาสมุทรขั้นอยู่ก็ตามใต้มหาสมุทรไปมันก็เป็นดินครับทีนี้หลวงปู่จะนับเม็ดหินเม็ดทรายได้จะเชื่อไหมคือหลวงปู่บอกไปแล้วครับผมไม่เชื่อฮะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะผมเชื่อเดี๋ยวครับโน้ตหลวงปู่จะนับเป็นหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรให้ดูจะนับเม็ดหินเม็ดทรายเนอะเอกปฐวีธาตุนับลงเป็นหนึ่งครับคือใช่คุณปู่ก็แล้วทรายก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งทรายเท่านั้นหนึ่งทรายหรือหนึ่งธาตุดินสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเหลวที่นี่หนึ่งน้ำหลวงปู่นับอย่างนี้จะถูกไหมนี่ถูกครับนับที่ถูกฮะถูกครับนับในปัจจุบันลมพัดอยู่ที่ไหนก็ตามหลวงปู่ก็นับลงว่าหนึ่งลมเท่านั้นครับไฟจะมีความอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ตามหนึ่งไฟเท่านั้นนับเป็นทางย่นไม่ใช่ขยายครับสัพพทุกย่นลงมาถึงเอกทุกในปัจจุบันสัพพโลกย่นลงมาถึงเอกโลกในปัจจุบันพระบรมศาสดาไม่ใช่เทศขยายหน้าเดียวเชือกเส้นเดียวนั่นแหละพระบรม